สวัสดีค่ะพวกเราแฮชแท็กแบงคอกข่าวนี้เรามา react MV something and right ของ XG ค่ะอันนี้เขาเพิ่งปล่อยมาเลยเพิ่งปล่อยมาเลย10นาทีเมื่อกี้ใช่เหมือนจะเป็นมินิอัลบั้มนะหรอเขาพี่ถ่ายดูมาแต่เห็นเราก่อนว่าเห็นทีเซอร์อันแรกที่เป็นน้องขอโทษนะถ้าบางคนจำชื่อไม่ได้อ่ะชื่อผิดจะเป็นน้องแบบใส่ชุดขาวแล้วก็แบบพอดโพสน้องรออยู่บนอากาศน้องรออยู่บนอากาศยืนอยู่ที่ชินจูกุป่ะชินจูกุมีทั้งชินจูกุแล้วก็มีทั้งแบบเหมือนเป็นแบบในเมืองอ่ะออฟฟิศก็มีเหลืออย่างเงี้ยมีการวุ่นวายเกิดขึ้นที่ใน MV น้องนี่ไงใช่มีคนระเบิดอันนี้ดูเป็นญี่ปุ่นดีนะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ชินจูกุชินจูกุชินจูกุมอนาเกะชินจูกุที่พาต้าอะไรของ20อะไรมีหลายเจ้ามีหลายสาขาครับก็มีเยอะแบบก็อาจจะคิดว่าน่าจะมีช็อตสวยๆงามๆแล้วต้องตีความอะไรอย่างงี้มั้ยก็น่ามีแล้วมีเยอะแหละแต่ละไม่ได้หรอกตีความไม่ได้เนาะเพราะเราเป็นแบบอุ๊ยสวยดีประหลาดดีออกตัวเลยออกตัวเลยอุ๊ยแปลกจังแต่อยากรีแอคเพราะว่าภาพเขาสวยเพลงเขาน่าจะเสื้อผ้าน่าจะเก๋ๆนะใช่ตกแล้วแหละดูเลยนะเลยนะมีทรงนี่ไงน้องเกาหลีอุ้ยแต่หน้ามาน้องเขาไม่ห้อยลงมานะเข้าเลยแบบนี้น้องแบบอุ้ยอุ้ยเขาตาเขาเปลี่ยนสีนะอุ้ยน้องหายไปคนพวกนี้เขาดูไม่ท่าไม่ปกติพลังวิเศษแต่ละคนปะเฮ้ยมายามนี่เป็นแบบซาลาลีแมนนะข้างหลังเนี้ยอุ้ยเขาเขียนอะไรอ่ะเขียนอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ปกติไงสตามชื่อเพลงไงว่าได้จะขับรถเพื่อนหรอรถลอยด้วยอ๋อมารับเพื่อนน่ารักอ่ะอุ้ยเพลงนี้ค่ะเหมือนในมือน้องเขามีอะไรด้วยอ่ะเธอเล็บป่ะแม่จริงอะไรก็มีใหญ่ๆอะไรอยู่ฉันว่าเป็นนี่แหละคอนเน่ใช่ฉันก็ว่าฉันบอกแล้วว่าคอนเน่แต่เมื่อกี้พี่สีม่วงด้วยเนี่ยแล้วแมลงมาแรงวันนี่คือทาฮาวีทาฮาวีอุ้ยน้องคนสีแดงอุ้ยน้องคนนี้สวยอ่ะฟังมาไหนลูกโหอุ้ยหลายนิ้วอ่ะหรือ5นิ้วอ่ะ5นิ้วแหละแต่ว่าไม่เหมือนกันถ้าเต้นสองชื่อนี่คนแน่กันโคโค่ใส่คนแน่อยากกินคนแน่อ่ะน่าจะสปอร์ตมากเลยคอนเน่จริงปะวะไม่ใช่หรอกคือใช่เราเรียกคอนเน่มันเหมือนมากเลยนะเฮ้ยจริงเพลงดีอ่ะเพลงดีจริงเฮ้ยเฮ้ยยักษ์เป็นแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยพลังวิเศษอ่ะอุ๊ยไม่เหมือนเดิมปะเขาเต้นเก่งอีกไม่เหมือนไม่เหมือนเพลงสนุกอ่ะจริงเพลงสนุกเฮ้ยเพลงยาวนะก็จีนเราอยู่อ่ะเพลงอ่ะเออใช่เขาร้องท่อนนี้มาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยหรอเออเพลงมันทำให้ติดหูนะ Something and I เฮ้ยอุ้ยตาแดงอ่ะโอ้โหชีไม่ออกแป๊บนึงนะอากอไปให้ She's something and I เธอหยุดดิเธอหยุดเดี๋ยวก็สิ She's something and I อ๋อมันคือทำไมเนี่ยชิปเพลงปกติอ่ะ
อย่าปิดปกติปิดปกติอ่ะภาษาเอสการ์เว้ยเป็นป๊อปดีนะใช่เป็นป๊อปเป็นสามจีนไม่รู้แบบฝรั่งคอยซีวานอะไรแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นสากลเป็นอินเตอร์ป๊อปเป็นอะไรอย่างนั้นไปเลยอ่ะฮะอย่างแบบก่อนหน้านี้มันจะมีความติดเคป๊อปป้ามีความแรปแรปหรือติดเคป๊อปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นแบบนึกถึงฝั่งก็ที่นี่อ่านมาไงว่าแบบว่าเขาบอกว่าเขาแบบไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเจป๊อปหรือว่าเคป๊อปแต่เขาคือเอ็กซ์ป๊อปเลิศฉันมีคำศัพท์ใหม่ของฉันแล้วฉันมีจองใหม่ใช่เอ็กซ์ป๊อปแต่เป็นเก๋นะเก๋ๆๆใช่เหมือนชอบที่แบบเดินแปลกๆมาแล้วก็หันมองแบบรอเพื่อนมีจริตนะบ้าเวียดดีเออเวียดมากเลยอ่ะเออใช่แล้วเขาใส่ท่าเขาว่าคนญี่ปุ่นเลยท่าเนี้ยคือว่าแบบเออกลุ่ม XG เขาแบบว่าดีไซน์เสื้อผ้าหน้าผมอะไรออกมาแล้วก็เวลาไปฟอร์มแล้วเขาทำถึงอ่ะสุดเลยเขาแบบแครี่ได้อ่ะจริงจริงทั้งอะไรแปลกหรือดีไซน์อะไรที่มันแบบเวียนอยู่ที่ตัวหรือว่าท่าเต้นเองหรืออะไรเองเนี้ยมันไม่ได้ทำให้แปลกแบบดูแบบมันไปถึงอ่ะดูแบบผิดปกติอ่ะไม่ได้คือความแบบสมัยก่อนแบบเจป๊อปมันจะแบบคือหรือวัฒนธรรมการแต่งตัวของญี่ปุ่นจะแบบสุดโต่งอ่ะ uh-huh. เออเข้าใจใช่แต่ว่าแบบตอนนี้ว่าพอมาจริงๆมันก็หายไปนานนะเจป๊อปอ่ะที่แบบก่อนที่แบบสมัยพวกเธอยังแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเออจนแบบพอมาถึงวันเนี้ยแบบโหมาเออมันกลับมาอีกทีนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันก็แบบมาอยู่กับน้องแล้วอย่างที่หนุยบอกว่ามันก็ทำถึงมากเลยรู้ว่าแบบว่าน้องๆก็เจนใหม่ๆก็มีความสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะแบบหมายถึงว่าเออเด็กยุคใหม่ๆก็มีความมั่นใจมีความเป็นไอดีนิตี้ของตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเหมือนตัว XG เองก็พรีเซนต์ความเป็นเด็กเจนใหม่ได้ประมาณหนึ่ง XG ก็แบบเป็นเหมือนตัวแทนของแบบน้องๆรุ่นใหม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นไอดอลอ่ะง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเออการพรีเซนต์ตัวเองใช่ๆๆการที่แกทำการใส่เสื้อผ้าในรูปแบบที่ไม่ได้อยู่ในกรอบเพราะเด็กๆก็ตั้งตัวแบบนี้กันเยอะนะใช่ใช่ป้าก็ถูกใจเพลงป้าชอบเพลงอะค่ะชอบคือเพลง XG อะจากที่เรารู้จักได้ยินน้องตั้งแต่เพลงเล็บไหลก็เป็นอีกแนวหนึ่งพอมาเป็นโฟล์คอัพกับอันดีฟีดก็เป็นอีกแนวหนึ่งตอนนั้นก็คือแรปจัดๆแล้วก็มาเป็นอันนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นป๊อปอีกแนวหนึ่งที่มันจะมีความแบบมันแนวเพลงมันจะติดแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอะไรอย่างหนึ่งมันแล้วก็หลากหลายดีนะเพลงที่ได้ฟังจากเขาอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าแครี่ได้ทุกลุกลุกก็จัดเหมือนเดิมทำถึงนะแล้วเวลาโชว์ก็โชว์ดีใช่ที่ชอบแรงอยู่แรงความบุยแบบเหมือนญี่ปุ่นเขาจะขึ้นชื่อเรื่องแบบการท่าเต้นสับๆของเขาแล้วก็ความแข็งแรงของท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นที่เราชอบพูดกันญี่ปุ่นอย่างเงี้ยดูแล้วรู้เลยแบบญี่ปุ่นแน่นอนแต่เพลงไม่ใช่สไตล์ญี่ปุ่นเพลงไม่ใช่ญี่ปุ่นเพลงก็ไม่ใช่เคป๊อปหลักขอบคุณได้มาเดิมถ้ารู้แล้วเป็นไงบ้างก็เป็นพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแทชเชอร์ทีวีแล้วก็ตามทุกช่องทางที่แทชเชอร์มีด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ